สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มิมี่จะมาสอนเพื่อนๆ9ผมสำหรับไว้ออกงานง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นก็มีนี่เลยค่ะสเปรย์ฉีดผมนะคะโดนัทที่พังแล้วนะคะนี่เราจะมาใช้9ผมนะคะหวีก้นแหลมแบบนี้ค่ะกิ๊บนะคะนี่แล้วก็คาดผมแบบไหนก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะหวีผมขึ้นแบบนี้นะคะหรือว่าจับเอาแบบนี้ก่อนก็ได้นี่นะคะจากนั้นเราก็จะมาหวีแบบนี้พอเราหวีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้โดนัทที่พังๆของเรานี่แหละทาไปอย่างนี้นะคะแล้วก็วางไปเลยนี่จากนั้นนะคะก็ติดกิ๊บไปเลยค่ะด้านหลังติดกิ๊บก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดทีหลังนี่จากนั้นเราก็นี่เลยค่ะจัดพอเราจัดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาฉีดสเปรย์เลยค่ะนี่พอฉีดแล้วเราก็จะมาหวีผมของเรานะคะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะมาใส่คาดผมกันเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปฝึกทำกันได้นะคะนี่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะงั้นคลิปนี้มิมี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ